สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของ Spider-Man No Way Home กันบ้างดีกว่าแต่เรานะครับผมก็อย่างที่บอกกันนะครับว่าหลบสปอยกันสุดๆนะครับผมเรายังไม่ได้โดนสปอยอะไรมาและคลิปนี้เนี่ยก็ไม่ได้จะมาสปอยใครด้วยนะครับผมเพราะเราก็รู้ดีว่าแบบถ้าโดนสปอยเนี่ยมันจะเสียอารมณ์เสียอรรถรสขนาดไหนเพราะฉะนั้นเรื่องราวในวันนี้แม้ว่าจะเกี่ยวกับ Spider-Man นะแต่ไม่โดนสปอยแน่นอนครับเรื่องราวในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่เรียกได้ว่าน่าปิติยินดีสำหรับ Spider-Man เป็นอย่างมากเลยครับผมเพราะว่าล่าสุดณปัจจุบันนี้นะครับ Spider-Man เนี่ยเปิดตัวมาอาทิตย์แรกเท่านั้นเองนะครับผมในต่างประเทศนะครับก็ได้ทำสถิติที่น่าสนใจมากๆไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม้ว่าโควิดเนี่ยยังคงระบาดอยู่แถมยังระบาดในระลอกใหม่กับสายพันธุ์โอมิครอนด้วยถูกไหมแต่คนก็ดูเหมือนว่าจะอยากดูสไปเดอร์แมนเกินกว่าจะกลัวติดโควิดนะครับผมเพราะว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยทำลายสถิติแล้วก็ได้ขึ้นกลายเป็นหนังอันดับ2นะครับผมที่เปิดตัวสูงสุดตลอดกาลรองเพียงแค่Avenger Endgame เท่านั้นเองครับแต่ตอน Avenger Endgame นี่มันปรากฏการณ์ไงโอ้โหใครๆก็แบบโอ้ไปดูกันหมดเลยแล้วมันก็ไม่ได้มีโควิดด้วยถูกไหมนะครับอันนี้ก็มีโควิดเข้ามาค่อนข้างจะส่งผลเหมือนกันแต่คนเองเนี่ยก็สามารถนะครับผมออกไปดูกันได้นะครับจนทำรายได้ให้กับหนัง Spider-Man No Way Home เนี่ยวีคเอนด์แรกนะครับผมในทวีปอเมริกาเหนือสูงถึง260ล้านดอลลาร์เลยนะครับผมแซงหน้า Avenger Infinity War ไปนะครับผมโดย Avenger Infinity War ทำเอาไว้ที่257ล้านเหรียญ นะครับก็อย่างที่ผมเคยบอกไว้เลยว่าหนังเรื่องนี้เนี่ย Spider-Man อันนี้นะครับผมยิ่งใหญ่ไม่แพ้ Avenger เลยเผื่อบางคนอาจจะมองว่ามันเจ๋งยิ่งกว่า Avenger ด้วยซ้ำไปนะครับผมแต่อันนี้ก็แล้วแต่คนมองนะแต่ที่เห็นกันชัดเจนได้ในตอนนี้เลยก็คือแซงหน้า Infinity War ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เรียกได้ว่า Endgame นี่น่าจะแซงยากหน่อยนะครับผมอาจจะต้องรอดูกันในอนาคตว่าจะมีอะไรที่สามารถแซง Endgame ได้ในสักแง่มุมไหมนะครับก็ต้องรอดูกันแต่ผมคิดว่ายากนะครับที่จะแซง Endgame ได้เนี่ยยากมากๆด้วยนะครับเป็นงานหินมากๆเลยแต่ถ้าทำได้ก็เป็นเรื่องดีทำไม่ได้ Marvel ก็ได้อยู่ดีนะครับผมเพราะว่า2เรื่องนี้ก็เป็นหนังที่มาจากสตูดิโอเดียวกันนะครับและนี่นะครับผมก็เป็นข่าวสั้นๆแล้วกันที่เราเอามาอัปเดตกันนะครับผมยังไม่ได้มีคลิปอะไรยาวมากเพราะว่าผมเองเนี่ยก็หลบสปอยอยู่เหมือนกันนะครับผมแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะไปพูดถึงเรื่องราวของฮอกอายกันแล้วก็วันพฤหัสเราก็จะได้พูดถึงเรื่องราวสไปเดอร์แมนกันสักทีนะครับผมวันพฤหัสเนี่ยจะมีกัน3คลิปเลยก็คือจะมีรีวิวนะครับผมมีความรู้สึกหลังดูรวมไปถึงอธิบาย End Credit แล้วก็ในวันศุกร์เนี่ยนะจะเป็นคลิปแบบ Easter Egg อะไรมาเลยนะครับผมก็เดี๋ยวจะรีบจัดเต็มมาให้อย่างแน่นอนนะครับผมตอนนี้ก็อาจจะคลิปสั้นไปก่อนเพราะว่าหลบสปอยอยู่นะยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้กระผมลาละครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ